ทางคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาได้ชื่นชมความสัมพันธ์ของสองประเทศนะครับซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าขยายความร่วมมือพัฒนาชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเจตนารมร่วมจะไม่ละเมิดดินแดนหรือว่านำปัญหาเขตแดนมากระทบความสัมพันธ์ระหว่างกันกับ ก็ถือว่าเป็นการประชุมมีมิติค่อนข้างดีนะครับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ครั้งที่13ซึ่งครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่2 0ถึง21มีนาคมโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร,ร,นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยสมเด็จพิชัยเสยนาเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเป็นประธานร่วมการประชุมทั้งสองคนนะครับ ซึ่งทั้งสองท่านเองก็ต่างชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับกองทัพที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดแล้วก็จะมีการสารต่อความร่วมมือในทุกเรื่องโดยเฉพาะด้านกองทัพการเพิ่มบทบาทของสำนักงานประสานงานชายแดนและการจัดทำสายตรงติดต่อกันให้ครอบคลุมตลอดแนวชายแดนคับ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมค่ะยังรับทราบถึงความก้าวหน้าด้านความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนที่สําคัญด้วยนะคะอย่างเช่นการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนร่วมกันทั้ง73หลัก มีความร่วมมือด้านแรงงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการก่อการร้ายค่ะซึ่งภาพรวมก็มีพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวรสีแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ซึ่งที่บ้านเขาดินจังหวัดสะแก้วพนมเดย์จังหวัดพระตะบองก็จะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนนะครับอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อของจังหวัดสะแก้วและจังหวัดบันเตีมเมนเจยอันนี้จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่ง,ท,งทั้งสองฝ่ายเองก็ยืนยันถึงเจตนารมณ์นะครับจะไม่นําปัญหาเขตแดนมากระทบความสัมพันธ์อดีระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วก็จะงด เว้นการละเมิดเขตแดนที่มีอยู่แล้วหากมีปัญหาก็จะร่วมกันนะครับหาข้อยุติในระดับพื้นที่อย่างสติวิธีต่อไปกับ